วันที่สามนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิออกไปหาอย่างกินร้านน้องนะคะมันนี่สิเน้นกินมิชลินไก่ที่ราคาถูกนะคะหรือว่าเป็นมิชลิน1ดาวเนาะพี่น้องเนาะมาเมืองกันค่ะว่าสิกินได้จากร้านนะคะค่อยมีเงินอยู่100ดอลสิงคโปร์นะคะค่อยต้องใส่ให้เบิดภายในมื้อนี้นะคะอันนี้สำหรับกินเท่านั้นนะคะอย่ามาเมืองกันค่ะอันนี้ออกมาหายางมาทางถนนนิวบิกโรดนะคะเดี๋ยวสิตรงไปเลยนะคะไปฟุตคอร์ทนะคะลงมาแข้งพี่น้องในพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าฝนจะตก 70% จะมาตกค่ะพี่น้องแต่ค่ะจะตกในบสานะคะถึงแล้วนะคะพี่น้องโอ้โหลิมฟุตคอร์ทนะคะก็แสบเลยนะคะพี่น้องมันผัดซีอิ๊วค่ะถ้ามีน้ำมะกอกเน่าแล้วก็น้ำปลาพริกนี่แสบเติมเลยค่ะถือว่าพานนะคะร้านนี้ก็แนะนำนะลองมากินแซ่บนะคะพี่น้องมันไม่หอยนะคะแล้วเวลากินไปมันจะมีกับแคบหมูนะคะร้านนี้ค่ะอยู่ใช่นะข้าวเนาะพี่น้องมาลองแซ่บเดี๋ยวซองจ้าสองเก่าบ้องเศร้านะคะตอนนี้กำลังสิบเที่ยงแล้วนะคะพี่น้องกินมา3ลาแล้วนะคะแน่นท้องหลายค่ะแต่ก็ต้องกินต่อไปค่ะอยากรู้ว่ารสชาติจังไงเนาะเสี่ยวหลงเปาอันนี้แซ่บเลยนะคะลองมากินพี่น้องเล่นตำตรงนะคะจะใส่น้ำตาลไปดํานะคะรสชาติอร่อยขึ้นมากทันทีเลยค่ะถ้าบ่มีน้ำตาลขอว่ารสชาติมันจะจืดเนาะค่อยเป็นคนมากินอาหารแบบรสจัดเออ